กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามทางเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักต้องการตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใครต้องการพูดคุยกันก็2หมายเลขสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้024960493และ024960494นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณประวิทยานะคะ28มิถุนายน2543เวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีวันพุธครับลัคนาราศีอะไรก็เกิดรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น้องยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ราหูเล็งดวงชะตาเขาบอกว่าดวงแตกร้าวนะโดยเฉพาะความรักช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งให้ความสำคัญมากนะเพราะน้องเองก็ยังอยู่ในวัยศึกษาด้วยนะครับเรียนต่อสายไหนดีอังคารสวยสุดความจริงอังคารก็หลักๆดูเหมือนจะเป็นสายวิทย์นะศิลป์ก็พอมีนะครับถ้าชอบในเรื่องของวิศวะพวกเรียนเคมีโดยตรงนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินก็ได้นะนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าเป็นศิลป์เนี่ยรัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์สอบอัยการรวมถึงการรับราชการตำรวจอันนี้คือสาขาอาชีพนะที่เด่นกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ความจริงมีอีก2กลุ่มนะของคุณเนี่ยเสาร์กับอาทิตย์ก็สวยพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะบางทีได้ทุกหน้างานแต่ถ้าจะให้เด่นที่สุดก็พวกไฟฟ้านะแล้วก็รวมถึงพวกงานโยธาก็ดีสัตวแพทย์ของคุณเนี่ยในเครื่องแบบถือว่าเด่นนะทหารก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาอีกกลุ่มนึงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19พฤษภาคม2504ค่ะเวลาเกิดตี 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ออกพรรษานี้จะได้เงินหรือเปล่าตกงานไม่มีเงินเลยของคุณในช่วงอายุย่าง55ความจริงมันเป็นทั้งสีทั้งกาลีแหละนะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เงินหรือไม่ลองวิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับมีโอกาสได้ลุ้นเงินพิเศษในช่วงรอยต่อประมาณปลายปีนะปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีส่วนงานเนี่ยเป็นมนตรีฉะนั้นการใช้คอนเนคชั่นหาคนช่วยจะทำให้สมหวังได้แต่งานจะไม่ได้ดังใจอันนี้ต้องทำใจนะหาเองคงลำบากของคุณเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะศึกออกมาแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์นะฮะครั้งละ10ตัวก็ขอให้ทำต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงเดือนที่เกิดปีหน้า SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 10:03 น.วันเสาร์ถามเรื่องการเงินสุขภาพแล้วก็การงานค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับสภาพคล่องกระดุมพระเป็นกาลีทานังเป็นสีก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ปีนี้ด้านดีก็คือถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมหรือขอความช่วยเหลือจากใครพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคาดหวังไว้ 100% วงเงินอาจจะไม่ถึงสุขภาพด้วยพื้นชะตาพฤหัสกับพุธนะพุธก็พวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจพฤหัสเน้นช่องท้องกระเพาะตับ SMS ต่อมาค่ะคุณลูลูนะคะ4กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:11 นาทีวันอาทิตย์กำลังรักษาโรคอยู่จะหายขาดหรือเปล่านะการเงินการเสริมดวงก็ต้องเรียนอย่างนี้ตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดและดาวอายุอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บเลยฉะนั้นด้วยปีจรเนี้ยก็ต้องว่าโอกาสที่จะหายผมใช้คำว่ายากนะก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลักการทำบุญเสริมฝาก2อย่างข้าวปลาอาหารน้ำดื่มขนมนมเนยจัดให้ครบตักบาตรถวายเพลพระนะอันนี้ขอให้ทำให้ต่อเนื่องและแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับ SMS ต่อมาค่ะหายหยกมาสวมใส่นะปีนี้คุณเอกชาตินะคะ6เมษายน2522ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันศุกร์การงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะระวังเรื่องของคดีความนะระวังปัญหาสุขภาพที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37
37ถ้ายังไม่ลงตัวอย่างจริงจังย่าง38จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้โชคลาภไม่เด่นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหัตถยานะคะ19กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิดตี 2:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของชื่อจะเปลี่ยนชื่อดีไหมก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับชื่อเดิมคือหัตถยาก็เต็มฮะก็ตัวหอหีบเนี่ยอยู่ในวรรคศุกร์เกิดอาทิตย์ก็ติดกาลีนะครับเปลี่ยนเป็นนัชริยาพรนอนเน้นบรรยากาศทอสันฐานทอถุงทอถุงกรันชอชิงลอเรือสละอียอยักษ์สละอาพอผ่านลอเรือค่ะคือคัดมาอย่างเงี้ยมันเป๊ะอยู่แล้วแต่ผมพูดอยู่เสมอนะชื่อเนี่ยจะต้องมีความหมายไม่ใช่เอามาสมาทสนธิเองนะครับเว้นแต่ว่าถ้าคุณเชี่ยวชาญเรื่องของภาษาศาสตร์ก็ว่ากันไปฉะนั้นควรจะอ้างอิงกับตำรับตำราที่เป็นหนังสือตั้งชื่อของคนที่เป็นปราชญ์คนที่เป็นราชบัณฑิตนะแต่ว่าโอเคถ้าชื่อนี้มีความหมายที่ดีก็ในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าไม่เสียนามสกุลจันพาค่ะจันพาเมื่อรวมเป็นนามสกุลแล้วก็โอเคนะหรืออย่างเดียวฮะไปลองดูมีความหมายจริงๆหรือไม่ส่วนเลขบัตร195จริงๆก็ดูหน่อยก็ได้นะก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จแต่อย่างงมงายนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวลอนงค่ะ25พฤษภาคม2501นะคะเวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงเช้าลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์ 7-8 โมงกาฬสินธุ์นะครับก็1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ารอยต่อจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2ราศีระหว่างเมถุนนะครับกับลัคนากรกฎนะก็ลองสังเกตดูก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงปีที่แล้วช่วงรอยต่อระหว่างกลางปี5-57ถึงกลางปี58เนี่ยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกือบจะทุกเรื่องเนี่ยคุณเป็นกรกฎนะสภาพคล่องช่วงนี้โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ถ้าเป็นเมถุนเนี่ยเมถุนจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับกรกฎแต่ช่วงเวลาดีๆของเมถุนมันผ่านพ้นไปแล้วโดยประมาณปีเศษๆเกือบ2ปีนะครับข้าราชการเป็นหนี้สินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58เนี่ยวงกลมตกอรินะครับก็ปัญหาภาระหนี้สินแต่ว่าปัจจัยบวกก็พอมีลองดูนะครับผมใช้คำว่าลองบริหารต้นทุนดูการรีไฟแนนซ์อ่ะก็คือหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำนะเอามาจัดการมาโปะหรืออะไรก็ว่ากันลองดูนะมันมีโอกาสจะทำได้หรือแม้กระทั่งการวิ่งเต้นเข้าหาคนที่รู้จักมักคุ้นขอความช่วยเหลือนะครับการเสริมดวงปีจรนี้เน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆนะรวมไปถึงปีนี้ให้คุณหาพวกเครื่องประดับที่เป็นโทนสีดำนะจะเป็นนินหรือโอปอสีดำก็ได้มาสวมใส่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์ค่ะ17ธันวาคม2511นะคะเวลาเกิด18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจาก101ค่ะ17เดือนธันวา2511หรือ11เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารครับรบกวนตรวจสอบนะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐจารวีนะคะ19พฤศจิกายน2515เวลาเกิดค่ะ 3:20 นาทีวันอาทิตย์ถามการงานการเงินครอบครัวมีบุตรอีกไหมคะพี่ของคุณเนี่ยถ้ามีแล้วก็ยินดีด้วยนะเพราะจริงๆเราด้วยพื้นชะตาก็โยงหินะจันเสามรณะเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบุตรลำบากนะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีก็อย่าเสียใจเพราะว่าก็ถือว่าโชคดีแล้วที่สมหวังนะครับส่วนในเรื่องของการเงินครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะก็ถ้าจะลงทุนทางวิทยาศาสตร์ก็ลองดูอีกสักก๊อกนึงย่าง44ในเรื่องของบุตรอันนี้สุดแท้แต่นะครับส่วนงานทายดีครับจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนนะครับส่วนแต่การเงินเนี่ยถ้าจะดีจริงๆอาจจะต้องรอเข้าช่วงย่าง45ไปแล้วกรณีถ้ามีปัญหาสภาพคล่องหรือภาระหนี้อยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรรัตน์นะคะเกิดวันที่19มิถุนายน2543
เวลาเกิด 11:54 นาทีวันจันทร์เรียนต่ออะไร15ขวบย่าง16ขวบของคุณเนี่ยใกล้เคียงกับพื้นชะตาของผมนะพุทธสวยๆว่ายาวๆเลยครับชอบบัญชีก็ชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับชอบภาษาก็เรียนอักษรชอบสื่อสารเรียนนิเทศรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์เน้นทนายความรวมถึงการเรียนพวกมาร์เก็ตติ้งงานด้านการขายพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดเลยในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกระจรค่ะ20กุมภาพันธ์2513นะคะเวลาเกิด5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันศุกร์งานกับเงินค่ะตอนนี้ย่าง46จะได้รับผลจากผู้ใหญ่นะครับไม่จำกัดว่าชายหรือหญิงหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ปีนี้เหมาะสำหรับการทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะใครที่เคยสอนศีลไม่กินกันปีนี้ก็อยากจะให้ลองปรับความเข้าใจจะไม่เป็นเหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของเงินตอนนี้ย่าง46สภาพคล่องจริงๆของคุณเนี่ย46ถึงจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะแต่ถ้าจะเด่นจริงๆมีเงินเข้ามากกว่าปกติหรือหาเงินได้มากกว่าเกณฑ์เนี่ยน่าจะเป็นในช่วงย่าง47ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐศักดิ์นะคะ16ตุลาคม2558เวลาเกิด 3:09 นาทีวันศุกร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่านะหลานเพิ่งเกิดยินดีด้วยนะครับณัฐศักดิ์ณัฐศักดิ์ก็นามสกุลนามสกุลสอนสินชัยอย่างนี้นะคุณท่านเจ้าของคำถามถ้าน้องมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกอาการแพ้ต่างๆนะครับหรือว่าปัญหาพวกทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งการย่อยควรเปลี่ยนนะอีกประเด็นนึงอันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นในช่วงนี้หมายถึงอนาคตแต่บางทีอาจจะเป็นคนหัวอ่อนใจอ่อนขี้สงสารอะไรเงี้ยนะลองสังเกตดูในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างที่ผมทายทักหรือเปล่าเพราะเสาก็อยู่เรือนเสียด้วยจ้ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณลำพันธ์ค่ะ5มกราคม2518นะคะเวลาเกิด3ระบุเป็นวันอังคารงานเงินสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับฟ้าสว่างเป็นอังคารปฏิทินโหรวันจันทร์นะการงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง46นะครับผมดูหลังวันเกิดเลยงานดี2ปี17 18แล้วด้วยพื้นชะตาเนี่ยคุณลำพันธ์ถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับผู้องค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์ถึงหรือลักษณะงานมีการเดินทางต้องไปติดต่อพวกต่างประเทศพวกนี้ถือว่าสมรูปดวงนะเมื่องานดีเงินดีไหมแต่เงินกลับด้านกันนะอาจจะมีรายจ่ายมากกว่าปกติอาจจะเป็นเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อครอบครัวหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกอสังหาซึ่งจะว่าไปเป็นเรื่องของการออมนะผมถือว่าดีสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝากเช็คพวกไขมันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจสายตาความดันแล้วก็ปัญหาพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะทิตาพรค่ะทิตาพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารค่ะครับวันที่8กรกฎาคมค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะ23ค่ะ2523เวลาเกิด8:58 นาทีค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกไหมครับค่ะจ้าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรครับปัจจุบันนะคะจ้าเป็นครูสอนว่ายน้ำแต่ว่าอยากจะทำอาชีพเสริมต่อจากคุณแม่จะเอาของคุณแม่มาขายคือขายสเต๊กกับหมูสเต๊กอะค่ะแต่เดี๋ยวแยกส่วนกันนะคืออย่างนี้อาชีพด้านการสอนว่ายน้ำเนี่ยเป็นครูพละพูดง่ายๆนะสอนเรื่องของกีฬาความจริงของคุณเนี่ยถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็มีลูกค้าตลอดถูกไหมถูกค่ะนะฉะนั้นไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งค่ะยังไงไม่ทิ้งผมยืนยันว่าระยะยาวเลี้ยงชีพได้แต่มันจะไม่หวือหวาสเต็กเนี่ยปีนี้เป็นมนตรีไงเห็นไหมจะเอาของแม่มาแทบไม่ต้องทำอะไรเอามาขายแต่ระยะยาวจริงๆไม่ได้เด่นนะถ้าทำเอาขำๆถ้าเป็นช่วงปีจอนี้พอได้นะแต่ว่าขายใกล้ๆกับที่คุณสอนไหม
ไม่ใช่ค่ะจะเป็นการขายแต่ว่าส่งเดลิเวอรี่ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะโอเคคืออย่างนี้นะมี2เงื่อนไขพยายะเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบคิดถึงว่าถ้าคุณอันนี้ฝากดูทำเลนะค่ะผมเชื่อว่าสระว่ายน้ำคงไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ซะทีเดียวถูกไหมค่ะนะถ้าคุณขายของกินบริเวณที่คุณสอนอันเนี้ยเข้าเงื่อนไขสมรูปและอันที่สองคำว่าพยายะก็คือขายส่งอย่างที่คุณอยากจะทำก็ฝากพิจารณาเป็น2ช้อยส์ได้แต่ไม่ได้ยั่งยืนนะทำช่วงสั้นๆนี้ไม่ว่ากันครับค่ะแล้วทีนี้ปีหน้าค่ะปี59ดูพื้นๆแล้วหนูจะชงดูพื้นๆแล้วหนูจะชงค่ะดูจากอะไรครับก็เลยจะถามอาจารย์ว่าจะต้องไปทำยังไงให้ถูกคะในเรื่องของปีชงนะของคุณนักกษัตริย์เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะของคุณเนี่ยเป็นคนนักกษัตริย์วอกถูกไหมค่ะนะครับตอนนี้ปี58เป็นนักกษัตริย์มะแมวอกจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาอย่างนี้เอาแบบสบายใจนะค่ะนะปีหนึ่งนอกจากจะมีชงแล้วยังมีหายมีเฮงมีผัวนะผัวก็คือหมายถึงว่าความสัมพันธ์ขัดแย้งผัวภาษาจีนก็แปลว่าตีนะหายนี่จะเป็นลักษณะเชิงให้ร้ายเฮงนี่คือเบียดเบียนจะมีอยู่4เงื่อนไขหลักๆฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะเข้าเงื่อนไขไหนก็แล้วแต่เนี่ยช่วงประมาณตรุษจีนปีหน้าค่ะนะครับก็ให้คุณไปที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดที่คุณอยู่นั่นแหละจะมีพระภิกษุสงฆ์ของจีนเนี่ยท่านจะให้คำแนะนำหรืออาจจะเป็นเจ้าที่ของวัดก็ได้ว่าจะให้ต้องทำยังไงเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนำกระดาษมาปัดแล้วก็มีการลงรายละเอียดในเอกสารของแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่วัตถุประสงค์โดยรวมจะคล้ายคลึงกันอันนี้ก็ทำในช่วงปีหน้าได้นะครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่14/94ค่ะเลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วนะแล้วมันจะช่วยเสริมเรื่องของความเป็นครูอาจารย์ในเรื่องการสอนเพียงแต่ว่าวันพระก็อย่าลืมบูชาห้องพระที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเจ้าที่ถ้ามีนะก็อย่าลืมเด็ดขาดนะครับแล้วใครไข้เจ็บอาจารย์ช่วงนี้จะปวดข้อเท้าข้างขวาความจริงผมแอบห่วงหลังด้วยนะค่ะถูกไหมค่ะนะก็คือดาวอายุมันอยู่พันธุกับกรรมะหลังกับขาเลยแหละค่ะนะก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีโอกาสจะเป็นในระยะยาวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าการอยู่กับน้ำเนี่ยก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของพวกทางเดินหายใจด้วยนะครับค่ะนะก็รักษาดีๆมีโอกาสจะเป็นยาวค่ะโดยรวมแล้วไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วอาชีพก็มาถูกทางถึงจะไม่หวือหวาไอ้อยากสิ่งที่อยากจะทำเสริม ก็ทำได้แต่ว่าก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรก็เท่านั้นเองค่ะโอเคเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณนิทัศน์เกิดวันที่24กรกฎาคม2535ค่ะเวลาเกิด 17:23 วันศุกร์การเงินการงานโชคลาภปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับงานตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงกรรมะและปีหน้ากรรมะจะเข้าตรงเลยก็เอาเป็นว่าใช้คำว่างานเหนื่อยงานหนักงานมีปัญหามีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นนะในช่วงรอยต่อระหว่าง24และ25ฉะนั้นเปลี่ยนไม่ว่าครับขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และฝากระวังเรื่องของคำพูดนะปี2ปีนี้เบอร์โทรศัพท์ก็2หมายเลขนะ21กับ79ค่ะใช้เบอร์แรกเป็นหลักดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะ10ตุลาคม2502เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์อาชีพทำสวนแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรไม่ว่าจะทำสวนหรือว่าทำจัดแต่งภูมิทัศน์เด่นนะคือถ้าถามว่ามันเด่นในพื้นชะตาวันเสาร์ถูกต้องถ้าถามว่ามันเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่เด่นนะลองดูนะครับผมก็พยายามจะคิดต่อแหมมันก็ไม่ใช่ต่อเนื่องซะทีเดียวเอางี้ที่เด่นกว่านะพวกของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้โอเคแต่ไม่ใช่ลักษณะที่เคยเห็นไหมฮะที่เป็นลักษณะพวกขายต้นไม้ดินปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยกระถางไอ้นั่นไม่ใช่นะ
ไอ้นั่นก็จะเหมือนกับของเดิมที่คุณทำมาไม่ได้เด่นแต่ถ้าเกิดคุณทำเป็นลักษณะร้านดอกไม้ดอกไม้จริงดอกไม้ประดิษฐ์ก็ได้นะหรือว่าถ้ามีฝีมือเรื่องของอาหารการกินนะทำพวกสินค้าแฟชั่นไอ้พวกเนี้ยจะเด่นกว่าเพราะสิ่งเดิมที่ทำไม่เด่นแล้วตอนนี้ดาวการเงินก็เสียซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณภัทรณภัทรนันนะคะ4สิงหาคม2521เวลาเกิด3ทุ่มวันศุกร์เรื่องของการค้าขายค่ะเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินการเสริมดวงแล้วก็สุขภาพแต่ผมบอกว่ายังไม่หมดอย่าโกรธกันนะตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วย่าง39อาจจะเหนื่อยกว่านี้นะนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดสิงหาหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือว่าซ่อมแซมขอให้ทำนะครับและการเสริมดวงปีจรนี้นะถ้าสะดวกก็เหมือนกันนะครับให้หาจะเป็นหยกก็ได้มาสวมใส่ส่วนย่าง39ทองเล็กๆก็ได้นะแหวนต่างหูสงสัยด้วยความระมัดระวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุพัฒน์นะคะ15กรกฎาคม2540ค่ะเวลาเกิดน่าจะตี 4:42 ไม่ได้บอกวันด้วยนะจะจบม.6 แล้วเรียนต่ออะไรดี15กรกฎาคม40ปฏิทินตรงกับวันอังคารแต่ช่วงเวลาที่เกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าน้องอนุพัฒน์เป็นคนวันจันทร์อยู่นะฉะนั้นฝากนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยชื่อติดกาลีนะทั้งออ่างทั้งสระอุนะครับแต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นวันพุธเนี่ยนะส่งเข้ามาถามใหม่นะครับจบม .6 เรียนต่ออะไรดีหรือไม่เสาสวยที่สุดนะเสาก็ไม่ถึงสวนเกษตรเรียนเกษตรนะสัตวแพทย์นะครับเรียนในส่วนของถ้าเป็นวิศวะก็พวกโยธาเหมืองแร่ปิโตรเลียมรับราชการทหารนะครับเสาไม่ถึงสถาปนิกนะอันนี้ก็คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตารองลงมาครับถ้าเป็น IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหา SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่8มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันศุกร์ถามเรื่องงานหางานใหม่จะได้ดีหรือเปล่าวันศุกร์ถูกต้องปีนี้มันจะอึดอัดจริงๆนั่นแหละนะครับถามว่างานใหม่ปีนี้จะเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับแล้วถ้าถามว่าจะดีหรือไม่ความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้างานที่จะไปทำนั้นทำอะไรผมฝากไว้พิจารณาอย่างนี้นะเข้าย่าง32เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอีกฉะนั้นถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราอดทนเต็มที่แล้วหรือยังนะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันปีนี้อึดอัดหน่อยนะครับแล้วก็ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราเน้นถ้าเข้าวัดมีโอกาสก็บำรุงพวกค่าน้ำประปาซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับหลังจากช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ